ก็กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง TNT Rider นะครับผมวันนี้เปิดคลิปแปลกๆหน่อยนะฮะพอดีอยู่บ้านพี่นะครับผมเจ้าคอกกี้รถอังกฤษกับหมาอังกฤษโอเคเจ้าคอกกี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทดลองขับ Triumph นะครับ Bonneville 900นะครับสตรีททวินนะตัว900เครื่อง900นะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูรอบคันก่อนนะ Triumph นะครับผมเป็นรถของพี่นะครับไปจ้าหลามจอดในบ้านนะไปเดี๋ยววันนี้เราไปลองฟิล Triumph ดีกว่า2สูบทวินรถผู้ดีอังกฤษนะครับไปขับรถเยอรมันเบื่อแล้วเปลี่ยนฟิลมาขับรถอังกฤษมั่งนะฮะโอเคโอเคตัวนี้มันจะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะฮะไปกำคัดได้ยินเสียงชัดไหมฮะไปเกียร์หนึ่งคัดรถคัดพี่จะตื้นมากเลยนะไปเดี๋ยวทดสอบกันก่อนนะเดี๋ยวออกไปขับเส้นรามอินทรานะฮะใส่เสื้อ BM นะแต่ขับรถไทอัมไปฮะเสียงเพาะมากเลยนะสองสูบทวินของไทอัมอ่ะครับผมไปรถติดนะเส้นรามอินทรา117ช่วงเย็นแล้วออกจากซอยเพราะมันทะลุได้หลายซอยนะซอยนี จวดจ้านนะฮะสองสูบลืมว่าไม่มีควิกชิปเราก็งัดไม่ขึ้นลืมไปว้าวเสียงมันแบบเล้าๆหน่อยนะตามสไตล์ของสูบโหรถติดว่ะโหเอาชอยอ้ามาบุกรถติดแล้วกระจกก็กว้างด้วยนะจบกว้างเรามุดไม่ได้เหมือนเอสพันเก้าร้อยนะเครื่อง900มันขับสบายนะตามสไตล์ไทรอัมขับสบายแหละดูดีด้วยนะขับสบายขับสบายไป
ซัดซัดเส้นเสรีไทยหน่อยหนึ่งนะฮะใครชอบสายเรดโทนะไทรอัมนี้ตอบโจทย์นะซัดหน่อยแล้วนะเดี๋ยวซัดสักหน่อยแล้วแต่เรากลับกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นการเชสไรท์เจ้าทริอัมฟอนิวิลที900นะฟอนิวิล900สตรีททวินสตรีททวินไม่ใช่ทีฟุ้งนะฟุ้งนะบอกเลยว่าฟุ้งนะเป็นรถที่ขับง่ายเลยแหละขับดีคันหนึ่งเลยนะสำหรับเจ้า Triumph Street Twin 900นะครับก็ถ้ามาสลับกันขับกับ S1000 เนี่ยแบบคนละฟิลจริงๆนะวันนี้มันเป็นทรงเขาเรียกทรงอะไรวะ Retro Cafe ประมาณนั้นน่ะเออแต่ S1000 มันก็สปอร์ตจ๋าเลยอันนั้นจะขับแล้วปวดหลังเนี่ยแบบขับชิวๆกินลมสบายสบายนะครับผมเขาแดงยังไม่แดงเขายังไม่แดงเราก็ยังไม่ไปแดงแล้วเดี๋ยวจะลองบิดโหซัดจนรอบตัดเลยว่ะเข้าซอยดับเพลิงเนี่ยWhat the fuck ไม่ดูกระจกเลยกระจกไม่มีขับออกมาก็แบบใช่ไหมตัดหน้าเขาไม่ต้องรอรอบเหมือน S1000 นะ S1000 มัน4สูบมันต้องรอรอบไงแต่นี่แบบสบายสบายเลยขับเร็วรอบก็ยังต่ำอยู่อะรองท้องเยอะเหมือนกันนะ2สูบของไทรอัมเกียร์1ก็ลากได้ไกลอยู่นะเข้าซอยบ้านแล้วไปลองเห็นปะขับสนุกนะถ้าใครชอบไทรอัมอยู่เนี่ยก็ควรซื้อเลยแหละนะใครสาย
Triumph เนี่ยขับสนุกเสียงเพราะด้วยนะเนี่ยท่อเดิมเสียงท่อเดิมมั้ยน่ะผมไม่ได้ดูความเร็วแล้วนะไม่ได้ดูเข็มไมค์เลยนะว่ามันวิ่งไปเท่าไหร่ขับเพลินจัดอ่ะเห็นป่ะโอ้โหเปิดเป็นมาเลยนะTriumph นี่ก็เป็นคันเร่งไฟฟ้านะฮะคันเร่งไฟฟ้านะเด็ดรถสมัยนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าหมดแล้วร้อนนะโหถ้าใส่ขาสั้นนี่แบบโคตรร้อนนะขณะตอนนี้ผมใส่กางเกงยีนนะแต่ก็ยังร้อนรู้สึกอุ่นๆเลยร้อนๆเลยแหละไปขับบ้านทดสอบรู้ฟิลแล้วนะไม่ได้ขับนานแล้วแล้วก็ขับรอบนี้ก็เลยอ่ะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่านะก็เป็นแนวทางนะครับผมครับผมสวัสดีครับโอเคฮะเรามาถึงบ้านแล้วฮะTriumph นะ Triumph เป็นหนุ่มผู้ดีอังกฤษวันหนึ่งนะครับวันนี้โอเคดับรถลืมให้ดูเนาะนี่ฮะนี่ก็เป็นหน้าปัดเรือนใหม่นะก็จะมีโหมดรถเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นบอกรอบนะฮะรอบเครื่องนี่เป็นอะไรวะลืมเหมือนกัน นี่เป็นออดิโอนะวิ่งไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะทิป1ทิป2เฉลี่ยน้ำมันลิตรต่อ1กิโล100กิโลเมตรนะครับผมนี่ก็เป็นค่าเฉลี่ยวิ่งได้ถังนี้วิ่งได้กี่กิโล140กิโลนะฮะเวลารอบนะฮะส่วนโหมดก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันกดยังไงว่าลืม อันนี้ก็ไฟผ่ามากไม่ได้ขับนานแล้วนะผมก็ขออภัยถ้าข้อมูลผิดพลาดลืมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ประมาณนี้แหละนะ สำหรับโชว์ Triumph นะครับผม Triumph Bonneville ไม่ใช่ Bonneville ก็ถูกแล้วถูก Bonneville ตัว Street Twin ตัวนี้เป็นคัน Limited Edition นะครับผมเพราะเป็นโกลไลน์นะครับผมไอ้นี่ก็คือเป็นที่เขาวาดเส้นด้วยมือนะฮะเป็นลิมิเต็ดนะครับบนวิว900นะสตรีทวินทริอัมขับสนุกเลยแหละนะถ้าใครชอบก็ควรจัดนะจัดเลยเพราะมันหล่อเท่นะครับสุขุมตามสไตล์ผู้ดีอังกฤษนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็มาทดสอบให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider เราด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบาย